อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือเวลาที่เราเขียนโปรแกรมเวลาที่เราเขียนโปรแกรมเนี่ยไม่ควรที่จะมี cout อยู่ใน member function ที่เป็นอยู่ในคลาสนะคะถ้าเราอยากจะ print เราจะทำยังไงเราจะทำโดยการแทนที่จะให้มัน print ออกมาตรงๆแบบนี้เราจะให้มันคืนค่าเป็น string ออกมาก่อนแล้วก็ให้ main นะคะเป็นคนเอา string อันนี้ไปใช้ cout แทนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนเจ้าฟัง member function print นี้นะคะก็คือให้มันคืนค่าเป็น string เนื่องจากถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาคุณเอาโค้ด class ไปใช้อ่ะคุณอาจจะไม่ได้ print เอาออกทางหน้าจอก็ได้โค้ดเหล่านี้อาจจะถูกเอาไปแสดงผลผ่านหน้าเว็บหรือถูกแสดงผลผ่านหน้า GUI อะค่ะซึ่งถ้าเป็นหน้าเว็บหรือหน้า GUI มันจะไม่ใช่ cout นะคะดังนั้นเราก็อยากจะให้โปรแกรมของเราสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในหลายๆสถานการณ์ตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนมันเป็นนะให้มันคืนค่าเป็น string นอกจากนั้นในเมื่อมันจะไม่ได้ print แล้วทางหน้าจอคุณก็ควรจะเปลี่ยนชื่อฟังก์ชันด้วยอย่างในที่นี้ก็คือมันจะมีชื่อที่ถือว่าเป็น naming convention นิดนึงก็คือถ้าคุณอยากจะให้มันคืนค่าเป็น string นะคะชื่อที่เราจะใช้ส่วนใหญ่ก็คือ to string นะ to string วันนี้เพราะฉะนั้นข้างในตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนให้มันเป็น string แล้วจะไม่ใช่ cout นะคะงั้นตอนนี้เราก็จะเอา cout ออกนะการใช้ string ก็ string นะใช้ string เหมือน type เช่น integer อะไรพวกนี้ได้แล้วก็ตรงนี้ในสตริงเนี่ยเราก็อยากจะให้มันปริ้นค่าความกว้างความยาวออกมานะคะแล้วก็เสร็จเราก็อยากจะให้มันปริ้นแล้วก็ความกว้างความยาวเนี่ยอยากจะให้มันขั้นด้วยโคลอนนะคะไม่ใช่โคลอนคอมม่าความยาวคราวนี้ตรงนี้จะมีประเด็น2ประเด็นประเด็นแรกก็คือเวลาที่เราเขียนโปรแกรมเนี่ยตรงนี้จะมีชนิดของข้อมูลอยู่2ประเภทที่มันปนๆกันก็คือข้อมูลที่เป็นสตริงถูกไหมสตริงก็คือคล้ายๆสตริงใน C++ มันก็จะเข้าใจง่ายกว่าใน C นิดนึงนะคะใช้เป็นสตริงเลยไม่ต้องเป็นคาแรคเตอร์ array ตรงนี้จะมี data type 2อันคือ data type ที่เป็นสตริงแล้วก็ data type ที่เป็นตรงนี้คือตัวเลขคือ integer ในภาษา C++ เนี่ยถ้าคุณอยากจะเอามาต่อการด้วยเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกใน string เนี่ยมันจะไม่ใช่เหมือนเอา1บวก2เท่ากับ3นะเครื่องหมายบวกของ string ก็คือเป็นการเอา string มาต่อกันเราเรียกว่า concatenation นะคะ string มาต่อกันนี้ถ้าเกิดเราอยากจะเอาตัวเลขมาต่อกับ string เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนตัวเลขให้เป็น string เสียก่อนซึ่งการเปลี่ยนก็คือมันจะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า toString อะค่ะคุณก็ต้องใส่คำว่า toString เข้าไปทำแบบนี้เสร็จแล้วพอคุณได้สตริงปุ๊บคุณก็ต้อง return เป็นสตริงออกมานะคะตรงนี้ก็ยังคงเป็น accessor function เหมือนเดิมนะมันก็ไม่ได้ไปแก้ไขข้อมูลความกว้างความยาวมันก็แค่อ่านเฉยๆนะคะพอเราเปลี่ยนจาก print เป็น toString แล้วเราก็จะต้องไปเปลี่ยนการใช้งานข้างล่างข้างล่างก็คือตรงที่เราปริ้นเราก็จะไม่ปริ้นละเราก็จะต้องบอกว่า cout นะคะแล้วก็ r.toString คนนี้สังเกตนิดนึงถ้าเราย้อนกลับไปดู to ใน toString มันไม่ได้อาจจะไม่ได้มี backslash n ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะไม่มี next line มันจะไม่มี end line ให้เราเราก็จะต้องถ้าเราอยากจะต้องการให้มันขึ้นบรรทัดใหม่ก็มาระบุ end line ใน main เอานะคะตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าตรงนี้ก็เหมือนกันเราก็เดี๋ยวไปก๊อปตรงนี้มาเลย นะคะเอามาลองรันแป๊บนึงดูว่ามันยังใช้งานได้เหมือนเดิมไหมโอเคยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเป๊ะเลยเพียงแต่ว่าเราปรับโค้ด
ให้มันมีคุณลักษณะที่ดีขึ้นนะคะคุณลักษณะที่ดีขึ้นก็คือในเจ้าฟังก์ชันนี้ไม่มี cout อีกต่อไปนะคะเวลาที่เราเขียนคลาสพวกนี้มีไม่ใช่แค่ cout นะ cin ก็ไม่ควรมีนะเราไม่ควรมีทั้ง cout และ cin นะคะ cin นะคะในคลาสที่เราสร้างขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเราอยากจะพิมพ์อะถ้าเราอยากจะพิมพ์ทำยังไงนะถ้าอยากจะพิมพ์ต้องการพิมพ์ข้อมูล data member นะคะทำได้หลายแบบก็คือให้สร้างฟังก์ชันอย่างนี้ค่ะให้สร้าง member functionเช่น toString เพื่อคืนค่าเป็น string แล้วค่อยใช้ cout ใน main การที่เราเขียนโค้ดแบบนี้ถือว่าเป็นคุณลักษณะการเขียนโค้ดที่ดีเวลาเราเขียนโปรแกรมไม่ใช่แค่เขียนโปรแกรมได้อะอาจารย์อยากจะให้เราเขียนโปรแกรมที่ดีด้วยเขียนโปรแกรมอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปจะเป็น toString แบบนี้ตลอดนะคะจริงๆก็คือจนเกือบถึงสิ้นเทอมนี้ตอนที่เราเรียนภาษาจาวาก็เหมือนกันนะในภาษาจาว่าก็จะมีคอนเซ็ปต์คล้ายๆ cout เนี่ยค่ะในการปริ้นออกทางหน้าจอก็เหมือนกันเวลาคุณสร้างคลาสในจาว่าก็ไม่ควรที่จะมีคอนเซ็ปต์ของการปริ้นอยู่ในคลาสคุณจะต้องสร้างฟังก์ชันที่มันคล้ายๆกับ toString ในจาว่าเหมือนกันเพราะตรงนี้มันเป็นลักษณะการเขียนโปรแกรมเป็นโคดดิ้งสไตล์นะคะที่เป็นมาตรฐานนะต้องไม่มี cin cout ในคลาสของเรานะคะมีได้แค่แบบในเมนจริงๆแล้วใน C++ มีการเขียนโปรแกรมในรูปแบบหนึ่งที่มันง่ายกว่านี้อีกก็คือแทนที่เราจะต้องปริ้น cout r toString แล้วก็ endline นะเดี๋ยวตอนใกล้ๆจบเทอมอะค่ะเราจะเรียนอีกคอนเซปต์หนึ่งซึ่งจะช่วยทำให้เราทำแบบนี้ได้เลยคือเราใส่ r เข้าไปได้เลยอะค่ะใน coutนะคะโดยที่เจ้า R ตรงนี้มันก็จะได้เป็นสตริงออกมานะคะตรงนี้เราจะเรียกว่า operator overloading นะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันทำแบบนี้โค้ดเราก็จะยิ่งสะอาดขึ้นแล้วก็ดีมากยิ่งขึ้นใน C++